สวัสดีค่ะวันนี้รินจะมาแนะนำเมนูไข่ขาวม้วนทรงเครื่องส่วนผสมจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยค่ะส่วนผสมสำหรับทำทานหนึ่งท่านก็จะมีไข่ขาว 3-4 ฟองจะใช้เป็นแบบแยกไข่แดงออกเองหรือจะใช้เป็นแบบไข่ขาวสำเร็จรูปแบบที่รินใช้ก็สะดวกดีค่ะหาซื้อได้ตามห้างทั่วไปเลยค่ะผู้ป่วยโรคไตสามารถทานไข่ขาวได้ไม่เกินมือละ 3-4 ฟองในเมนูนี้ถ้าท่านไหนอยากใส่เนื้อสัตว์ด้วยสามารถใส่ได้นะคะแต่ว่าเราควรแบ่งสัดส่วนในปริมาณที่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นถ้าอยากใส่เป็นอกไก่สับสัก1ช้อนโต๊ะเราก็ลดปริมาณไข่ขาวลงเหลือแค่2ฟองแบบนี้ค่ะผู้ป่วยโรคไตระยะ 4-5 ที่มีค่า BUN สูงมากๆเราควรที่จะเคร่งครัดแล้วก็จริงจังกับการจำกัดโปรตีนนะคะการที่ค่า BUN สูงมากๆนะคะจะส่งผลให้เราเนี่ยแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหรือถ้าเกิดร้ายแรงกว่านั้นเนี่ยหัวใจเราอาจหยุดเต้นได้เลยค่ะต่อมานะคะหอมใหญ่หั่นเต๋าแครอทหั่นเต๋าต้มสุกแครอทจริงๆเป็นผักที่มีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงก่อนที่เราจะนำมาประกอบอาหารนะคะเราควรนำไปต้มหรือว่าลวกนะคะแล้วเทน้ำทิ้งเนี่ยเป็นการช่วยลดโพแทสเซียมได้อีกระดับหนึ่งค่ะต้นหอมซอยพริกหวานหั่นเต๋าจริงๆทั้งสองอย่างนี้เป็นผักที่มีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงแต่เราใส่ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเป็นการประดับตกแต่งเพิ่มสีสันให้อาหารของเราดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นสามารถใส่ได้ไม่ต้องกังวลนะคะต่อมาค่ะน้ำมันนำข้าวปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวไม่เกิน1ช้อนชาและพริกไทยป่นใส่ปริมาณตามชอบได้เลยค่ะเราไปชมขั้นตอนการทำกันเลยค่ะนำแครอทมาต้มให้สุกแครอทสุกแล้วตักครึ่งใส่จานพักไว้ขั้นตอนต่อไปเราจะไปผสมไข่กันค่ะเทไข่ขาวลงไปได้เลยค่ะตามด้วยแครอทและหอมใหญ่หั่นเต๋าพริกหวานต้นหอมซอยซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นคนให้ส่วนผสมเข้ากันตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันกระจายน้ำมันให้ทั่วกระทะหรือท่านไหนจะใช้เป็นแบบสเปรย์น้ำมันก็ได้นะคะแนะนำใช้เป็นกระทะเทฟลอนมันจะไม่ติดกระทะแล้วก็ไม่ใช้น้ำมันเยอะอีกอย่างนึงล้างง่ายนะคะท่านไหนที่ยังไม่มีเนี่ยรินว่าลองซื้อมาติดครัวดูสักใบรับรองติดใจแน่นอนค่ะกระทะร้อนแล้วเราก็ค่อยๆเทไข่ลงไปบางๆให้ทั่วกระทะใช้ไฟเบาค่ะรอให้ไข่สุกใช้เวลาประมาณ3นาทีระหว่างที่รอไข่สุกเดี๋ยวเราเตรียมตะหลิวแล้วก็ตะเกียบหรือว่าท่านไหนจะใช้เป็นที่ขี้เพื่อที่เราจะมาเตรียมม้วนไข่กันค่ะตอนนี้ไข่ก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมม้วนไข่กันค่ะใช้ตะหลิวกับตะเกียบค่อยๆม้วนไข่ขึ้นไปครั้งแรกของรินเหมือนกันนะคะก็จะแบบว่าตื่นเต้นนิดนึงแล้วก็ถอยไข่มาตรงกลางกระทะนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมต่อแผ่นไข่กันค่ะเราก็เทไข่ขาวลงไปบางๆเหมือนเดิมค่ะเราก็เอียงกระทะเพื่อให้ไฟเนี่ยโดนไข่ด้านที่ยังไม่สุกค่ะรอไข่สุกประมาณ3นาทีเมนูนี้อาจจะต้องใจเย็นกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าใช้ไฟแรงไม่ได้ถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยเดี๋ยวไข่มันจะไหม้ค่ะไข่สุกแล้วเราก็ม้วนไข่ขึ้นไปให้บรรจบกันอยากจะบอกว่าลุ้นมากค่ะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับครั้งแรกของรินอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะยังไงต้องขออภัยด้วยค่ะเพื่อนๆท่านไหนทำสวยๆเนี่ยส่งรูปมาอวดรินกันบ้างนะต่อมาเราก็มาหั่นไข่เป็นชิ้นๆค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาจัดเสิร์ฟใส่จานกันค่ะอารมณ์แบบได้กินซูชิเลยอร่อยมากค่ะหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามให้รินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ